นายสุรศรีกิตติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนช.ได้สั่งการและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากอิทธิพลร่องมรสุมและพายุโซนร้อนมู่หลานระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมนี้ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งให้เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำสูงสุดอาทิเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วคอม้าเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของปริมาณการกักเก็บรวมแล้ว112แห่งทั่วประเทศโดยสทนช.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะน้ำล้นเขื่อนและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำด้วย